เรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเป็นผู้ปฏิบัติจึงจะประสบผลสำเร็จวันนี้จะนำเรื่องของสุปฏิปันโนเพศหญิงสักท่านหนึ่งซึ่งควรแก่การเคารพสการะในข้อวัดปฏิบัติของท่านซึ่งเปรียบเสมือนดวงแก้วในพระพุทธศาสนาดวงหนึ่งที่โชดช่วงอยู่ในจิตใจของบุคคลทั่วไป เมื่อได้สัมผัสใกล้ชิดกับท่านสุปฏิปันโนท่านนี้คือคุณย่าชีนารีการุณผู้ใฝ่ในธรรมสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มั่นส่วนมากรู้จักคุณย่าชีนารีดีเพราะว่าเป็นแม่ชีที่ได้อุปถากหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่แรกเริ่มทำป่าให้เป็นวัดและวัดนั้นเรียกกันว่าวัดป่าสุทาวาตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนอคร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อและพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารอันงดงามของหลวงปู่มั่นภูริทัตตถทระนั่นเองแม่ชีนารีเกิดวันอาทิตย์เดือน11หรือว่าเดือนเพนที่เรียกกันว่ากบกินเดือนปีฉลูที่บ้านขะหุ่งอำเภอพารณนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นลูกสาวคนกลางในจำนวนพี่น้องสามคน พ่อของแม่ชีนารีชื่อนายห้อยเซ็งใสและแม่ชื่อแม่คำการุณคำว่านายห้อยหรือว่านยายร้อยภาษาอีสานไม่ได้หมายความมายศสักนายทหารใหญ่โตอะไรหมายถึงการเป็นพ่อค้าขายวัวขายควายซึ่งรู้จักเรียกกันอยู่ทั่วไปนอกจากการเป็นนายห้อยอย่างที่ว่าแล้วบิดาของแม่ชีนารียังมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าแก่บ้านในสมัยนั้นด้วย ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นนับว่าอยู่ในฐานะผู้มีอันจะกินบ้านช่องหลักฐานเหนือกว่าชาวบ้านทั่วไปด้วยเหตุชะนี้เมื่อแตกสาวก็มีผู้บ่าวพากันสนใจคุณย่านารีอยากจะได้คู่ครองอเป็นคู่ครองหลายคนด้วยกันแต่ว่าคุณย่านารีเป็นคนอยู่กับย่าฝว้วากวับเรือนใครจะมาชอบมารักก็เฉยเสียเพราะไม่ใช่คนช่างพูดคุณย่าบอกว่าเคยรักเคยชอบกับ,กบไอ้หนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่เคยพูดกัน การอยู่ยเยาเฝ้ากับเรือนนั้นปรากฏว่าไม่ว่าจะมีงานวัดงานบุญที่ไหนท่านไม่เคยไปเลยครั้นพออายุสิบกปีก็ถูกเพื่อนชวนไปเที่ยวงานวัดใกล้บ้านเสร็จแล้วก็ไปเจอไอ้หนุ่มแปลกหน้าเข้ามาคุยด้วยคุณย่าบอกว่าท่านเป็นฝ่ายฟังเขาพูดข้างเดียวไม่รู้จะโต้ตอบกับเขายังไงไม่พูดนะแต่เห็นจะเป็นสมัยยังสาวคุณย่านอกจากจะมีฐานะดีเป็นหลักฐานแล้วก็ยังมีความสวยงามอยู่ไม่ใช่น้อยเป็นที่ร่ำลือกันทั่วภาคอีสาน ว่าในกระบวนสาวสวยแล้วไม่มีสาวบ้านไหนจะสวยเกินสาวภูไทยคุณย่าเป็นชาวภูไทยก็เลยเหมาะสมกับคำเล่าลือดังที่ว่านี้ในที่สุดเจ้าหนุ่มที่มาคุยด้วยที่งานวัดก็จัดผู้ใหญ่มาสู่ขอ,อกับคุณพ่อคุณแม่ตามแบบอย่างประเพณีพ่อแม่ก็ยกให้เมื่อรู้ฐานะความประพฤติของเจ้าหนุม่มในหนุ่มคนนี้ชื่อในวันดีอ่า คุณย่าเล่าว่าไม่เคยรักในวันดีมาก่อนเลยเมื่อพ่อแม่ยกให้ก็จําเป็นตอนแต่งกันแล้วคุณย่าก็บอกว่ามีแต่ความกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าอยู่ๆมีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในห้องนี่เขาจะทําอะไรบ้างก็ไม่รู้เวลาอาหารจัดหาอาหารเข้าไปให้แล้วก็ต้องรีบลงบ้านหลบหน้าอยู่เป็นเวลานานกว่าจะร่วมหอลงโรงกันได้เมื่ออยู่ด้วยกันมานานพอสมควรก็มีลูกกับในวันดีซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีนามสกุลใช้ ต้องมาใช้นามสกุลคุณย่ามีลูกได้กันหกคนเป็นหญิงสี่ชายสองประคุณย่านารีอายุครบสี่สิบปีปรากฏว่ามีอารมณ์อยากจะบวชอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุอะไรทั้งนั้นทั้งๆท,ที่ลูกและสามีก็รักใคร่ปลองดองกันดีคุณย่าบอกว่ามันอยากบวชขึ้นมาเองอยากขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละจนรู้สึกว่าถ้าไม่ได้บวชนี้จะต้องตายแน่ๆก่อนหน้านั้นหลวงปู่มั่นท่านเดินธุดงไปพักอยู่ใกล้ๆบ้าน หลวงปู่มั่นออกบินธบัตรก็ไม่มีใครใส่เพราะว่าเขาไม่รู้จักพระรู้จักเจ้ากันเท่าไหรนะ่นักมีแต่คุณย่านารีนี่แหละออกมาใส่บาทให้คนเดียวตัวคุณย่านั้นชอบรับประทานข้าวกับมะขามหวานมานานแล้วแล้วก็มักจะรับประทานอาหารเพียงมือเดียวก็เลยเอาข้าวนึ่งหรือว,ว่าข้าวเหนียวกับมะขามหวานในี่ใส่บาทให้ท่านเมื่อใส่บาทแล้วหลวงปู่มั่นก็ท่านซักถา,ถามถึงครอบครัวมีสาม,มีมีลูกกี่คนท่านก็บอกไปตามจริงแล้วท่านก็นไป ระหว่างที่มีความรู้สึกอยากบวชอย่างแรงกล้านั้นคุณย่านารีเล่าว่าเกิดนิมิตประหลาดขึ้นกับท่านยังไม่เคยเป็นมาก่อนทําเอาท่านงงไปหมดเพราะขณะที่จะบริโภคอาหารคือข้าวกับมะขามหวานอย่างเคยท่านมองเห็นข้าวมะขามหวานและจานที่ใส่กลายเป็นแก้วใสไปหมดมองที่ตัวเองเนื้อตัวเสื้อผ้าก็กลายเป็นแก้วไปอีกนี่มันอะไรกันมองไปถึงเท้าที่เท้าก็มีเกือแก้วสวมใส่อยู่ ต่อมาก็มีดวงแก้วกลมใสยเย็นตาลอยลงมาจากเบื้องบนมีผานแก้วตั้งอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วแก้วกลมก็ลอยมาวางอยู่บนผานขนาดเท่ากะลามะพราะ้าวคุณย่าก่มลงกราบแล้วเชิญผานขึ้นไปไว้บนหิ่งพระระหว่างที่เดินไปที่หิ่งพระก็รู้สึกว่าเกือแก้วที่ใส่นั้นนุ่มใส่สบาย เมื่อกลับมาที่เก่าก็ปรากฏว่ามีพระพุทธรูปสีดําองค์หนึ่งขนาดศอกหนึ่งลอยลงมาวางบนบ่าขวาอีกองค์เป็นสีเหลืองทองขนาดเท่ากันลอยลงมาวางบนบ่าท้ายระหว่างที่งงกับปาฏิหาริย์ประหลาดนี้เองคุณย่ารู้สึกตัวว่าตัวลอยสูงขึ้นสูงขึ้นไปสู่เบื้องบนเสร็จแล้วก็ได้พบวัดวัดหนึ่งมีกุฏิอยู่หลังหนึ่งศาลาหลังหนึ่งประดับทองและอารามไปหมดเครื่องใช้ก็ล้วนแต่เป็นประกายด้วยแก้วทั้งสิ้น ยังความปิติปราโมทโปรงอกโปรงใจสุดที่จะประนาเมื่อกลับลงมาแล้ววันรุ่งขึ้นก็เห็นลูกแก้วกลมเท่ากลานั้นหายไปแต่ว่าพานยังอยู่พิจารณานานเข้าก็จำได้ว่าเป็นพานของท่านเองเก็บหอกระดาษใส่หีบไม้ล่ามโซ่คุญแจไว้แล้วทำไมมาอยู่บนหิ้งพระได้ถามลูกๆทุกคนว่าใครเอาพานในหีบมาตั้งบนหิ้งพระไม่มีใครรู้เรื่องเลยพานออกจากหีบมาได้ยังไง ปิดหีบดูเกรงว่าจะเป็นพานอย่างเดียวกันแต่คนละลูกปรากฏว่าพานแก้วในหีบก็ไม่มีพิจารณาตัวเองนั่งก็แล้วนอนก็แล้วยืนก็แล้วเดินก็แล้วก็ยังเห็นตัวเองเป็นแก้วโปร่งใสยอยู่เหมือนเดิมจนต้องถามลูกและสามีอีกว่าตัวแม่เป็นยังไงก็ได้รับคําตอบว่าก็เป็นร่างกายมนุษย์ธรรมดาอย่างที่เคยเป็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยรู้ว่าเป็นการเห็นเฉพาะตัวไม่มีใครเขาเห็นด้วย ที่ว่าเห็นเป็นแก้วโปร่งใสนั้นแม่ชีนารีเล่าว่าไม่ใช่นอนหลับฝันไปนะเห็นด้วยตาเนื้อนี่แหละหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแล้วก็เห็นอยู่อย่างนั้นนะ่ะนานถึงเจ็ดวันในเจ็ดวันนี้ท่านยังได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านคุณย่าบอกให้ลูกเอาน้ําเอาข้าวเอามาขามหวานเข้าไปถวายแต่ลูกๆมองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วหาว่าแม่บ้าไม่เห็นอะไรสักหน่อยบอกเป็นตุเป็นตาอ่า คุณย่าก็เลยต้องเอาเข้าไปถวายเองซึ่งพระองค์ก็เสวยนี่เป็นนิมิตหมายให้เห็นเป็นเองอย่างชัดเจนเมื่อตอนขออนุญาตสามีคือนายวันดีนะเพื่อจะไปบวชนั้นเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับตัวคุณย่าซึ่งจะต้องไปบวชก็จะต้องหาเมียมาแทนให้สักสามคนในวันดีนะมีศรัทธายอมให้บวชแต่ไม่ยอมที่จะเอาเมียที่จะหาให้ไม่เอาครั้นถึงวันกําหนดจะบวชนะหลวงปู่มั่นเหมือนจะรู้ ทรงพระสงฆ์มาที่บ้านสามรูปคือพระอาจารย์มหาบัวอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์เฟืองพร้อมด้วยบริขารมาทําการบวชให้คุณย่าบอกว่าบริขารที่หลวงปู่มั่นให้มานั้นท่านเห็นว่าเป็นบริขารแปดแต่ท่านบวชชีไม่ได้บวชพระอ่าคงจะเห็นด้วยบรารมีการบวชชีครั้งนี้เป็นที่ตื่นเต้นของชาวบ้านใกล้เคียงมากเพราะไม่เคยเห็นผู้หญิงบวชแถวนั้น ก็พากันมาดูหลายบ้านเช่นบ้านกุดน้ำบ้านผักกระสู้บ้านหนองชังไงแล้วก็ต่างมีใจเลื่อมใสบริจาคทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยให้คุณแม่ชีไว้ใช้สอยรวมแล้วได้ถึงเจ็ดร้อบาทซึ่งเงินในสมัยนั้นไม่ใช่เล็กน้อยวันที่คุณย่านารีบวชนั้นคุณย่าท่านบอกว่าจำได้เพียงขึ้น8ปดข้ามเดือนสี่ตอนนั้นท่านอายุสี่สิบแต่ปีอะไรพอศอะไรท่านจำไม่ได้หลังจากที่บวชชีแล้ว คุณย่านารีก็ยังจําเป็นจะต้องอยู่ที่บ้านเพื่อดูแลลูกๆซึ่งมีอายุแค่สองขวบอ,อยู่อีกระยะหนึ่งแต่ความงงงานสงสัยที่เห็นสังขารตัวเองเป็นแก้วเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาหาแล้วก็ฉันอาหารบิณฑบาตท,ที่ท่านถวายนยังแน่นอยู่ในอกในใจท่านก็เลยเดินทางไปหาหลวงปู่มั่นเพื่อฟังข้อธรรมคาสอนและถามปัญหาที่ยังคลองใจยอยู่ลูกและสามีก็ตามไปด้วย โดยคุณย่าเดินนำหน้าแต่ปรากฏว่าท่านเดินได้เร็วยังกระลอยไปเหนือดินลูกและสามีเดินตามไม่ทันเมื่อไปถึงหลวงปู่มั่นคุณย่าก็เรียนถามและเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านเห็นให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่ก็บอกว่าที่เห็นเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นที่ลูกและสามีไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าบารมียังไม่ถึงท่านสอนให้มีสติตั้งสติให้ดีมีคนเรียนถามคุณย่านารีว่าครั้งแรกเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านสอนให้ปฏิบัติยังไง คุณย่าก็บอกว่าท่านสอนให้ภาวนานะโมแล้วก็พุทโธแล้วก็อธิบายว่าณะก็คือธาตุน้านําโมคือธาตุดินธาตุน้ํากับธาตุดินนี่สำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานของการเกิดธาตุทั้งสองผสมกันก่อนโดยบิาดามารดาจึงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อคลอดจากคันมารดาแล้วได้รับข้าวสุกได้ขนมเป็นเครื่องเลี้ยงก็จเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะจึงเป็นธาตุแม่โมเป็นธาตุพ่อ ส่วนธาตุลมธาตุไฟนั้นเป็นธาตุเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไม่ถือเมื่อละจากกุละนั้นแล้วกุละก็ต้องทิ้งเปล่าคือศูนย์เปล่าลมและไฟก็ไม่มีคนตายนีนลมและไฟหายไปสาบศูนย์ไปอันนี้จึงเป็นธาตุอาศัยข้อสําคัญยังอยู่ที่ธาตุทั้งสองคือณกับโมซึ่งเป็นธาตุดั้งเดิมในการต่อมาเมื่อคนคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัยณนะ มารดาโมบิดาเป็นผู้ทนุถนอมด้วยข้าวสุกและขนมเป็นต้นตลอดจนแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่างทั้งจึงเรียกมารดาบิดาว่าบุพภาจารย์คือเป็นผู้สอนก่อนใครทั้งสิน้นมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดานับประมาณมิได้มรดกที่ท่านทําให้กล่าวคือรูปกายเนี้ยเป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองเป็นของภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายนี้เอง ไม่มีรูปกายก็ทำอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนี้ตัวของเราทั้งตัวจึงเป็นมูลมรดกของบิดามารดาทั้งสิน้นปราดทั้งหลายจึงไม่ละทิ้งข้อนี้เราต้องเอาตัวเราคือน้ำโมตั้งขึ้นก่อนแล้วทำกิริยาน้อมไหว้ลงภายหลังน้ำโมท่านแปลว่านอบน้อมนั่นเป็นการแปลเพียงกิริยาหาได้แปลต้นกิริยาไม่อย่างไรก็ตามมูลมรดกนี้ทำการ ฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์ใช้สําหรับทําทุนปฏิบัติวิชาอื่นใดกว่าจะเล่าเรียนได้สําเร็จต้องใช้ทรัพย์สินเป็นนั้นมากแต่วิชาธรรมสมาธิใช้เพียงสังขารตัวตนของเราปฏิบัติก็สําสเร็จได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองและเมื่อสําเร็จแล้วก็คงจะรู้ได้กว้างรู้ได้ลึกรู้ได้แจ้งโลกกว่าวิชาใดอื่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ แม่ชีนารีเล่าว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่าองค์ภาวานานี่จะใช้นโมก็ได้พุทธโธก็ได้หรือจะใช้องค์อื่นก็ได้แต่ข้อสำคัญคือให้แบ่งได้สองคำคือคำหนึ่งหายใจเข้าคำหนึ่งหายใจออกเช่นนะเข้าโมออกหรือว่าพุทเข้าโทออกเมื่อเรียนถามท่านว่าเมื่อภาวานาจนองค์ภาวานาหายไปจิตนิ่งเฉยไม่เห็นอะไรไม่เคลื่อนไปทางไหนเราจะทำยังไง หลวงปู่ก็บอกว่านั่นแหละจิตมันขี้คร้านจิตมันพักเมื่อนิ่งเฉยอยู่ก็ปล่อยให้มันเฉยไปนั่งเฉยอยู่อย่างนั้นอย่าไปเลิกเสียตามความขี้คร้านของจิตแล้วมันจะรู้ขึ้นมาเองไม่ต้องใจร้อนใจเร็วหรืออยากเป็นนั่นเป็นนี่อะไรทั้งหมดเฉยไปเรื่อยๆมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาเองเกิดปัญญาขึ้นมาเองเราทำผิดเขาก็จะบอกให้รู้ให้แก้ไขตัวรู้ตัวปัญญามันมาทีหลังเราจะรู้เองไม่ได้ ถ้านั่งเฉยไปจนจิตแก่กล้าแล้วที่ย่าเห็นก็คือก้อนแก้วที่ใสแจ๋วเย็นตาขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเมื่อเห็นแล้วก็ดูเฉยอยู่ต่อไปเราจะรู้สึกว่าโลกทั้งโลกมีก้อนแก้วใสในเพียงสิ่งเดียวต้นไม้ภูเขาตึกรามอะไรไม่มีทั้งนั้นตอนนี้มันจะรู้ขึ้นมาแจ,มแจ่มแจ้งแล้วพระอรหันต์ท่านจะมาเยี่ยมมาหาเราเองย่าเห็นพระโมกค,คลารูปร่างท่านเหมือนท่านอาจารย์มหาบัวไม่มีผิด เห็นพระอุทายีพระอน,นุ ında, ์เห็นหมดท่านพาญ้าขึ้นไปเบื้องบนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นท่านทรงดําเนินมามีกาน้ําถ้วยน้ําซึ่งล้วนเป็นแก้วมาด้วยท่านทรงรินน้ําในกาให้ญ้าดื่มพอญ้าดื่มแล้วจิตใจก็โล่งเกิดความชุ่มชื่นติดต่อกันถึงเจ็ดวันไม่หิวไม่อยากไม่กระหายเสร็จแล้วจากแก้วใสกระจ่างเย็นตานี่ อดีตชาติได้ผุดโผล่ขึ้นมาให้ย่าเห็นอย่างทะลุปูโปรงย่ารู้ว่าในอดีตหลายพบหลายชาตินั้นย่าเกิดมาทุกอย่างเกิดเป็นฝรั่งเกิดเป็นชาวไต้หวันเกิดในเมืองไทยเช่นอยุธยาเคยเป็นกษัตริย์เป็นทหารเป็นเศรษฐีเป็นชาวนาสารพัดจะเป็นแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กไม่ว่ามแมลงอะไรในยา่าเกิดมาแล้วหมดทุกอย่างที่เว้นอยู่ก็สามอย่างเท่านั้นคือ เป็นเสือเป็นไส้เดือนเป็นกิ้งคืออันนี้สามอย่างนี้ไม่เคยเป็นเมื่อเห็นการเวียนว่ายตายเกิดสารพัดชนิดอย่างนี้ก็ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายสงสารสังเวชตัวเองแต่ละชาติที่เกิดมานนั้เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นทําให้ไม่อยากเกิดอีกในพบในชาติต่อไปถามท่านว่าจิตวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดนั้นมีเพศเป็นหญิงเป็นชายแตกต่างกันยังไงทําไมถึงได้เกิดมาเป็นหญิงเกิดมาเป็นชาย คุณย่าบอกว่าจิตวิญญาณนั้นไม่มีเพศหรอกที่เกิดเป็นชายเป็นหญิงเมื่อมาเป็นมนุษย์สัตว์นั้นนะ่ะเป็นเพราะกรรมจำแนกใครเป็นไปอย่างย่าทุกชาติที่เกิดล้วนเกิดมาเป็นชายทุกชาติแต่มาชาตินี้แหละกลับเกิดเป็นผู้หญิงอดีตนั้นมีหลายพบหลายชาติอย่างย่ากระหลวงปู่ซึ่งมีอุปการะคุณจนย่าได้มาบวชนี้ก็เพราะว่าอดีตชาติย่าเคยเกิดเป็นน้องของท่าน พระจารั์หลุยจันทสาโรก็เคยเกิดเป็นลูกของย่าในอดีตชาติบางคนไม่เคยรู้จักกันกับไฟฝันค่ำครวนหากันลูกชายลูกสาวของย่าในอดีตชาติที่มาพบกันในชาตินี้มีมากจนสับสนไปหมดพูดไปก็เหมือนคนเพ้อคลั่งแต่ว่าตอนนี้ย่าไม่ไปติดไปยึดอะไรแล้วใครเป็นลูกหลานพี่น้องในอดีตพบกันก็แผ่เมตตาให้กันมีความปรารถนาดีหวังให้เขาพ้นทุกข์เพียงอารมณ์เดียว มีคนเรียนถามท่านว่าการตั้งต้นทำกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติรมสมาธิเนี่ยเราจะต้องอธิษฐานจิตว่าต้องนั่งเวลาเท่านั้นเท่านี้คือกําหนดเวลานี่เป็นเรื่องจําเป็นหรือเปล่าท่านก็บอกว่าการอธิษฐานจิตกําหนดเวลานั่งทำสมาธิก็เท่ากับการตั้งสัจจะแท้จริงก็คือศีลนั่นแหละถ้าเราตั้งสัจจะแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็เท่ากับผิดศีลตั้งสัจจะทาให้ลําบากมากขึ้น มันมันก็คอยจับผิดเรากลนแกล้งเราจะนั่งสักชั่วโมงนั่งเกินไปไม่เป็นไรถ้านั่งไม่ครบนี่ผิดศีลเลยไม่จําเป็นต้องตั้งสัจจะหรืออธิษฐานอะไรหรอกนั่งได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละบางทีเราก็ต้องฝืนนั่งไม่ครบกําหนดแต่มันปวดเมื่อยทนไม่ไหวจะฝืนให้ครบก็เป็นโทษไม่ต้องไปฝืนมันนั่งไปเมื่อยปวดทนไม่ไหวก็นอนเสีเหยียดขาซะลุกขึ้นยืนเสียเดินเสพอสบายดีแล้วก็นั่งใหม่ คือมีความเพียรเรื่อยไปข้อสำคัญตอนเปลี่ยนอิริยาบถนี้ต้องคอยมีสติรู้ต้องค่อยๆเปลี่ยนทำได้อย่างนี้ก็ดีถมไปแล้วเวลานั่งสมาธิมันมักจะมีอาการต่างๆเช่นโยกไปโยกมานางุบลงจรดพื้นก็มีบางทีขามันดีดผึงออกบ้างมันเป็นเพราะอะไรมันเนื่องจากจิตละเอียดหรือว่าอะไรอย่างนี้่า่าก็บอกว่ามันมีหลายอย่างแล้วแต่อาการ เนื่องจากกรรมก็มีเนื่องจากขันธมารกิเลสมารมันกันแกล้งก็มีเรื่องของมารนั้นมันเรื่องใหญ่จะคมมันเท่าไรมันก็ไม่ลงบางทีก็สังขารเป็นที่ตัวเราเองเลือดลมเส้นเอ็นมันทําเอาอย่างอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนท่านก็มีมารแรงนักเวลานั่งเอ็นไปเอ็นมาบางทีดีดขาแข้งผึงผึงตัวลอยขึ้นลอยลงแก้ไขคมมันยังไงก็สู้มันไม่ได้นะญาณารีท่านเล่าให้ฟัง จนในที่สุดหลวงตามาหาบัวต้องเอาหนามแหลมมากั้นรอบตัวก็เลยรู้ว่าเจ้าพวกมารน,นี่มันกลัวหนามตำ่ำไม่กล้าดิน้นก็เลยปราบมันได้วิธีเอาชนะมารนนะ่ะม,มันมีสารพัดวิธีแล้วแต่ของใครของมันบุญบาร,รมีที่สร้างมาเดิมก็สำคัญถ้าเรามีบาร,รมีเดิมเหนือมารมันก็ทำอะไรไม่ได้มีคนถามคุณย่าว่าบบกการนั่งสมาธิเนี่ย ต้องนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอย่างนั้นเหรอคุณยา่าคุณย่าบอกว่าทําได้อย่างนั้นก็ดีเรียนแบบที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งแต่ว่าไม่จําเป็นหรอกข้อสําคัญจะนั่งจะเดินจะนอนจะยืนอะไรก็ให้ร่างกายมันสบายเราแก้ไขท่านั่งท่านอนได้ตามความพอใจของร่างกายไม่เมื่อยไม่ขบจิตมันถึงจะสบายไปทรมานมันจะประสบายได้ยังไงพอนั่งสบายแล้วให้พิจารณาตัวเราซะก่อน ตาตรงกับสังขารไหมจิตตรงกระจายไหมจนมันเข้าคณิกะจิตเป็นจิตที่ราบรื่นแล้วก็ใช้องค์ภาวนาไปเรื่อยเรื่อยชา้าๆไม่ต้องเร่งบังคับมันจิตก็จะเป็นสมาธิมีความวิเวกเกิดขึ้นจนกระทั่งองค์ภาวนาหายไปเองลมหายใจก็เบาไปเองกระทั่งจิตนิ่งไม่มีอารมณ์ไม่มีอุปาทานเข้ามาแทรกไม่คิดนั่นคิดนี่ในระยะแรกๆมันมีบ้าง ก็ให้มีสติรู้เท่าทันมันหยุดมันเสียมันก็นิ่งสนิทอย่างเดิมเป็นอารมณ์เดียวถามคุณย่าว่าเมื่อบวชอยู่ที่บ้านแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้ละบ้านมาอยู่ที่วัดป่าสุทาวาตคุณย่าบอกว่ามันไม่ได้มาอยู่ทีเดียวหรอกบวชได้สักเดือนใกล้จะเข้าบรรษาแล้วหลวงปู่มั่นท่านมีจดหมายให้ไปเข้าบรรษาที่วัดก็เลยเดินทางไปนมัสการท่านที่บ้านคู ไปอยู่บ้านคูเก้าคืนก็ติดตามท่านไปเข้าพรรษาที่วัดอำเภอหนองผืออยู่มาท่านก็ชวนว่าไปอยู่สกลน,นครกันเถอะแม่นะแล้วก็มาอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสสกลน,นครนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่เคยไปอยู่ที่ไหนนอกจากไปชั่วครั้งชั่วคราวถามว่าคุณย่าไม่เคยเดินทุดงติดตามหลวงปู่มั่นไปยังที่ต่างๆบ้างเหรือคุณย่าบอกว่าไม่เคยไปกับท่านเลย เพราะหลวงปู่เวลาไปทุดงหาที่สงัดวิเวกท่านชอบไปรูปเดียวอยู่รูปเดียวถ้าจะมีพระเนนตามไปปฏิบัติด้วยก็ไปอยู่ห่างๆพอไปฟังคําสอนเป็นครั้งเป็นคราวของท่านได้เราก็อยู่ที่วัดก็ปฏิบัติของเราไปหลวงปู่ท่านก็บอกว่าแม่นะ่ยยังมีกิเลสเวลาภาวนาต้องพิจารณาตัวเองเสือก้าตัวในสังขารที่มันรุมถึงเราเนี่ยขันห้าที่เรียกว่าขันธมานมันก็คอยรบกวนเจ็บนั่นปวดนี่ เวลาเจ็บปวดตรงไหนให้ขม่มมันตรงนั้นต้องสู้มันอย่างยอมตายาต้องปราบมันให้อยู่ท่านอาจารย์มหาบัวเวลาเทศท่านมักจะย้ำถึงสังขารว่าเหตุมันเกิดเพราะสังขารทางนั้นเราต้องพิจารณาที่ตัวเราเองต้องแยกธาตุกับขันออกจากกันแยกณกับโมออกจากกันแยกพุทธกับโทออกจากกันเมื่อแยกออกแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนแยกแล้วมันก็มีช่องว่างให้ใส่ได้เองนะเมื่อแยกออกแล้วที่มันเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้เราก็พิจารณาเหตุผล รู้เท่าทันรู้หมดเมื่อรู้เท่าทันก็หายไปเองความเจ็บปวดมันเป็นอารมณ์รับรู้ถ้าเราไม่รับรู้มันไม่เจ็บปวดเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เลิกราไปเองถามว่าคุณย่าเคยสอนทำเผยแพร่ธรรมที่คุณย่าได้เรียนรู้มาบ้างไหมคุณย่าบอกว่าสอนอยู่ถ้าใครเขาอยากรู้อยากปฏิบัติเาก็มาถามย่าก,ก็บอกเขาไปอสอนทั่วไปพวกมนุษย์ก็สอน แก้ปัญหาให้เขาเขามาให้สอนก็สอนกันไปเรื่อยๆเมารถกันมาจากสมุทรสาครก็มีเชียงใหม่ก็มีลำปางก็มีคนในกรุงเทพอยุธยาก็มากบางทีพวกนายทหารนายพันนายพลเขาก็มานั่งสมาธิกันขัดข้องตรงไหนก็บอกเขาไปพวกเทวดาเทพธิดาก็มาเสมอส่วนมากเป็นเทพธิดาเขามาถามปัญหาธรรมเขามาให้เทศให้เขาฟังพวกเทพนมีหลายชั้นถามคุณย่าว่า พวกชั้นไหนละ่ะที่มาให้คุณย่าสอนหมายถึงพวกเทพอ่ะคุณย่าบอกว่าส่วนมากที่มาก็เป็นชั้นต่ำกว่าชั้นกลางส่วนชั้นสูงถ้าไม่มีเรื่องสำคัญเนี่ยเขาไม่มาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเทวดาอินพรหมนรกสวรรค์ก็มีจริงสิครับเพราะคนโดยมากเขาไม่เชื่อก็มีจริงสิคนไม่เชื่อก็เพราะมองไม่เห็นอยากเห็นไหมละ่ะอยากเห็นก็ต้องภาวนาใครภาวนาเป็นก็ได้เห็นภาวนาไม่เป็นก็ไม่เห็น เออแล้วพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่หรือเปล่าคุณย่าหรือว่าเ,เมื่อนิพพานไปแล้วก็ศูนย์ศูนย์เพราะคนธรรมดาไม่เห็นแต่ที่เห็นก็เห็นท่านยังอยู่ท่านอยู่กับเราอยู่กับโลกอยู่ในเมืองแก้วเพียงแต่ท่านไม่เกิดเท่านั้นท่านไม่ได้ศูนย์ไปไหนเออแล้วหลวงปู่มั่นนะครับคุณย่าหลวงปู่ท่านก็อยู่ไปไป,ไปม,ามามาหายาเสมอสังขารมันดับไปแต่จิตไม่ได้ดับ เวลานี้ท่านก็ยังเที่ยวโปรดลูกศิษย์ลูกหาอยู่เมื่อตอนถวายเพลิงหลวงปู่มั่นนั้นเทพธิดามาร่วมถวายเพลิงถึงสามหมื่นองค์เท้ามาหาพรหมมาหองค์เทพบุตรมาสององเกือบจะทุกชั้นแต่และชั้นก็มีเทพประธานกำกับมาด้วยย่าเห็นแล้วชื่นใจเออแล้วแล้ว,ลวตอนเทพท่านมาร่วมถวายเพลิงหลวงปู่ท่านเอาอะไรมาด้วยแม่คุณญาท่านก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมาด้วยสิ ดอกไม้นะั่นเป็นดอกไม้สวรรค์เหมือนดอกลั่นทมทรงกลิ่นหอมตลบไปหมดเอ,อคุณย่าเคยไปเที่ยวบนสวรรค์บ้างไหมครับย่าไปมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้าหลายครั้งเห็นเขาว่าอินเดียคุณยา่าเคยไปเหรอคุณย่าไปยังไงนะคุณย่าเหาะไปเหรอครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ